13กุมภาพันธ์นี้นะคะคุณแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงดินเนอร์11พรรคร่วมรัฐบาล314สส.นะคะเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์ในทีมร่วมมือร่วมใจรัฐบาลประชาชนค่ะโดยที่การนัดรับประทานอาหารค่ำนะคะจะมีขึ้นในเวลา 18:00 นวันที่13กุมภาพันธ์นะคะที่ห้องพญาไทแกรนด์บอลรูมชั้น2โรงแรมอีสตินแกรนด์โฮเทลพญาไทกรุงเทพค่ะโดยที่คุณแพทองธารจะเป็นคนกล่าวต้อนรับขณะที่นายกเศรษฐาจะเป็นคนกล่าวเปิดงานค่ะก็เป็นงานที่น่าติดตามนะครับคงจะมีการพบกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็ได้เห็นนะฮะแต่ละคนนะฮะคงจะมีซาวไบต์เด็ดๆออกมาจากวันนั้นเยอะใช่จากบรรดานักการเมืองซึ่งไปร่วมงานนะฮะก็มีการจัดดินเนอร์บ่อยจริงๆแล้วฝ่ายค้านก็เพิ่งมีแต่อันนั้นเป็นร้านอาหารธรรมดาค่ะแต่ก็คือระดับแกนนำมีมาแล้วแต่อันนี้สสทั้งหมดใช่สสเลยอันนี้สสด้วย314โอ้ทุกพักเลยเหรอทุกพักชื่นมื่นเลย11พักนะคะคือมันไม่ใช่แค่กระชับแกนนำพักร่วมมันเป็นเรื่องของกระชับคนทำงานในสภาเลยอ๋อโอเคเพราะว่ามันอาจจะเป็นการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติการผ่านกฎหมายหลายเรื่องรวมทั้งแม้กระทั่งเรื่องประเด็นอย่างนิรโทษกรรมอะไรเงี้ยถ้าจะทำงานร่วมกันมันก็ต้องพยายามผลักดันให้กฎหมายหลายฉบับมันเกิดใช่อย่างเอาแค่เมื่อกี้ Digital Wallet เนี่ยมันก็ต้องใช้314คนเนี่ยแข็งแรงเพราะฝ่ายค้านก็ไม่เอาด้วยอยู่แล้วใช่งั้นการพบปะกันก็สำคัญค่ะนอกจากนั้นในวันที่20กุมภานะคะก็ยาวไปเลยแล้วกันเจอพรรคเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเตะฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลและสื่อมวลชนที่สนามฟุตบอลอัลพายนะคะสนามฟุตบอลไม่ใช่กอล์ฟสนามฟุตบอลอัลพายแล้วก็สื่อมวลชนได้ไปเตะด้วยแล้วเขาตอนนี้เขาเลือกสื่อมวลชนไหมเลือกได้ไหมหมายความว่าแบบโกรธใครไม่ชอบใครสุธิชัยหยุ่นอะไรเงี้ยถ้าไม่คือถ้าแบกฟาดแข่งกันแบกผิดพักไม่ชวนเลยอย่างเงี้ยคือหรือจริงๆแล้วฟาดแข่งกันจริงๆเดี๋ยวถีบกันในสนามอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเดือดไงแล้วจริงๆที่เดือดที่สุดเนี่ยคือสื่อมวลชนนี่แหละสื่อมวลชนนี่แหละที่พร้อมเป็นกำลังเชียร์ให้กับแต่ละฝ่ายเนี่ยผมรู้สึกเดือดกันที่สุดจริงๆแล้วผมคิดว่าผมอยากมันต้องมีนัดกระชับมิตรอีกแบบนึงกระชับเชิญอินฟลูเอนเซอร์ทางการเมืองที่เป็นผู้ที่สนับสนุนแต่ละพรรคมาร่วมเตะนัดกระชับมิตรจะได้คืนดีกันผมคิดว่าอันนั้นสำคัญเพื่อแบบนางแบกนายแบกเจอกับด้อมส้มสร้างความปองดองเพื่อความปองดองในการทำงานในสื่อส่วนผู้สื่อข่าวหรืออะไรอื่นที่เหลือก็โอเคผมไม่เห็นแววว่ามันจะปองดองกันได้เลยก็แต่ว่ากีฬาก็อาจจะช่วยนะฮะอันนี้กระชับมิตร20กุมภาพันธ์โอเคได้เห็นลีลาท่านนายกหรือเปล่าเพราะว่าท่านนายกชอบเตะฟุตบอลนายกเศรษฐานี่ชอบเตะฟุตบอลช่วงสุดสัปดาห์เวลาว่างก็เป็นนักฟุตบอลอยู่เหมือนกันใช่แล้วก็สนับสนุนกีฬาฟุตบอลด้วยนะคะสำหรับนายกเศรษฐารองนายกเราก็สมศักดิ์เทพสุทินไงโอ้ใช่นี่ก็เตะบอลนั่นก็ไม่แต่อายุไม่รู้ เรื่องอายุนี่ไม่รู้ว่าจะวิ่งได้กี่นาทีค่ะส่วนคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็พูดอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้ยื้อเวลาอภิปรายของสวเพื่อที่จะรอให้สวชุดนี้หมดวาระนะคะมีการทำข้อตกลงกับคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะชี้แจงต่อสวแต่ว่าถ้าสวกังวลเนี่ยสวก็ควรจะปรึกษาหารือกับวิปของสวกันเองมากกว่าส่วนกรอบเวลาปิดสมัยประชุมชัดเจนอยู่แล้วว่าอยู่ที่ช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนเมษายน คุณจุลพันธ์เขาบอกว่าทางรัฐบาลไม่สามารถไปเลื่อนเวลาได้และการกำหนดกรอบช่วงเดือนมีนาคมนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทุกคนก็ได้รับทราบและมีการปรับตารางงานนะฮะก็ตกลงสว.เขาก็ยังเตรียมที่จะอภิปรายของเขาอยู่ใช่ใช่แต่ว่ารัฐบาลประสานกันไปเนี่ยมันจะไปลงราวๆ18มีนาคมสวเขาบอกว่ามันช้าเกินไปใช่แต่ว่าสวที่เขาไม่พอใจอะไรเงี้ยกลุ่มที่เขาเตรียมอภิปรายเขาไม่ได้คำนึงถึงบริบททางการเมืองตอนนี้เลยเหรอว่ามันเป็นยุคที่เป็นประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งแล้วอ่ะคือผมเทียบกับความพยายามของสสหลังจากรัฐประหารอะไรเงี้ยแล้วจะไปเปิดสภานอกสภาใกล้ๆกับย่านเกียรติกายแล้วก็ไปอภิปรายนายกซึ่งมาจากรัฐประหารนะผมรู้สึกมันผิดคิวชาวบ้านไม่สนใจไงมันไม่ใช่ว่าเนื้อหาไม่ดีนะไอ้เนื้อหาที่เขาจะพูดเนี่ยมันอาจจะดีก็ได้นะเขาก็อาจจะกล้าพูดในสิ่งที่บางเรื่องฝ่ายค้านไม่ได้แตะก็ได้แต่ว่ามันหมดยุคที่สวชุดเนี้ยจะมีบทบาทไม่ใช่เหรอเขาน่าจะรู้ตัวนะว่า
มันคือขาลงไปแล้วอ่ะเขาต้องหาทางลงอ่ะเขาคงรู้ตัวแต่ว่าเขาก็ขอฉันอำลาหน่อยได้ไหมทำไมคุณไม่เร่งจัดการให้ฉันอำลาเลยฉันอยากปาสายอำลาอยากพิพายในสภาแบบอำลาอาจจะมีผลงานไงแล้วอาจจะนะวัฒนธรรมคือวัฒนธรรมของระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆก็คือว่าพอเข้าสู่ยุครัฐประหารเนี่ยมันก็คือปล่อยรัฐบาลรัฐประหารเขาบริหารไงแล้วก็ยอมไปแล้วก็พอถึงยุคประชาธิปไตยเนี่ยฝ่ายรัฐประหารก็ต้องเงียบมันเป็นวัฒนธรรมนะนี่เป็น tradition นะในประเทศไทยนะไม่ว่ามันจะดีไม่ดีนะผมว่ามันจบแล้วไม่ใช่เหรอใช่ใช่ผมว่าใช่มองในแง่นี้ก็จริงนะในแง่ก็จริงว่าตอนสวนี่ก็โดดเด่นมากใช่ไหมตอนยุครัฐประหารอ่ะคือสมัยเวลารัฐประหารเสร็จสสเนี่ยเขาได้บ่นได้โวยวายเต็มที่เลยในสื่ออย่างมากก็มีม็อบคือมันก็แค่นั้นแหละแสงอ่ะมันวิ่งเข้าหาผู้มีอำนาจใช่ไหมมันก็เป็นประเทศที่อำนาจนิยมจริงๆอ่ะค่ะรัฐมนตรีอีกคนนะคะที่ออกมาตอบโต้สว.ก็คือคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะคะก็ให้สัมภาษณ์กรณีคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะสว.ออกมาขู่นายกและครม.ว่าถ้าเบี้ยวไม่มาชี้แจงการอภิปรายซักฟอกของสว.ตามมาตรา153นี่นะจะยื่นคณะกรรมการปปช.ฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157โอ้โหค่ะคุณกิติศักดิ์ใช่ขู่อย่างนี้ไม่แสดงว่าเขายังไม่เข้าใจว่ามันผ่านยุคอำนาจมันเปลี่ยนมือแล้วไม่ใช่ก็คือบางคนก็ยังจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรล่ะไฮเปอร์ลูปลูปวนลูปหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันต้องมี awareness เรื่องนี้นะว่าอำนาจมันเปลี่ยนมือแล้วอ่ะถ้าไม่มี awareness มันก็คือคุณไม่รู้ว่ามันจบแล้วคุณเพิ่มต้องให้เวลาเขาทำใจนิดนึงมันยังเป็นอาการตกค้างอยู่ไม่ตอนที่รัฐประหารเสร็จอ่ะผมยังทำใจเลยว่าโอเคผมไปจิบกาแฟเสร็จกลับมาผมก็จะเลิกด่าทหารสักพักผมก็ทำใจไงเพราะการไม่ทำใจมันป่วนได้ชีวิตมันป่วนไงโอเคโทษทีค่ะทีนี้คุณภูมิธรรมนะก็เลยบอกว่าบอกกับคุณกิติศักดิ์ผ่านสื่อมวลชนไปว่าไม่ต้องกลัวเบี้ยวหรอกนะยังไงก็ตามเนี่ยมันจะมีช่วงที่นายกรัฐมนตรีต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศนะคะทั้งไปออสเตรเลียเยอรมันยุโรปเพื่อเจรจาการค้าช่วง15หรือ20มีนาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยภายในเดือนมีนาคมเนี่ยสว.ได้อภิปรายแน่นอนยังไงรัฐบาลก็ไม่เบี้ยวแน่ๆแล้วอภิปรายเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีการถ่ายทอดสดออกทีวีรัฐสภาแล้วคนก็สามารถเปิดมาดูได้เพราะฉะนั้นมันก็ยังให้แสงบรรดาสว.ซึ่งหาทางลงอยู่ณเวลานี้นะฮะก็เดี๋ยวรอดูฮะผ่านเดือนมีนาคมไปก็หมดค่ะครับ11พฤษภาคมฮะสว.ชุดนี้จะหมดวาระลงแล้วก็จะมีการเลือกตั้งสว.ภายใต้รัฐธรรมนูญ2560แบบที่ไม่ใช่คสช.แต่งตั้งแต่ก็ยังประหลาดพิกลอยู่แต่ไว้ใจไม่ได้นะครับในการคัดเลือกสว.แบบมันเข้าใจยากแบบนี้ที่เขาจะมีการเสนอชื่อกันไขว้ขึ้นมาเป็นกลุ่มอาชีพเป็นอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมอย่าไปไว้วางใจเลยว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคุณจะได้สว.ซึ่งมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพเนี่ยคุณเดาไม่ได้เลยซ้ำไปว่ามันจะออกมาเป็นเช่นไรเพราะว่าอำนาจมันจะอยู่ในมือคนที่แบบถนัดในการสร้างองค์กรที่เสนอชื่อมันก็จะอยู่ในมือ NGO พอสมควรแล้วก็อยู่ในมือของบรรดานักกฎหมายซึ่งเป็นนักร้องอะไรเงี้ยเขาจะถนัดเรื่องพวกนี้สร้างองค์กรขึ้นมาเสนอชื่อคนนู้นคนนี้ซึ่งเป็นพรรคพวกอะไรเงี้ยไม่ได้แปลว่าคุณจะได้สว.ที่คุณมีคุณภาพที่ดีนะฮะอาจจะดีก็ได้นะฮะคือมันยิ่งเดายากกว่าแบบนี้อีกยังไงก็ตามโครงสร้างแบบนี้ประหลาดการมีสว.แบบนี้ประหลาดอยู่แล้วแหละแต่แม้ว่ากระแสตอนนี้ฝ่ายประชาธิปไตยจะสูงก็ตามนะคือหมายถึงว่าทุกคนที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยก้าวหน้าหน่อยก็พร้อมจะไปสมัครสว.เนี่ยผมเชื่อว่ามันก็น้ำหนักมันจะไปทางนั้นเยอะได้อยู่นะก็คือพวกมันไม่ได้มีฝ่ายขวาหรือว่าฝ่ายอำนาจเก่าเท่านั้นที่มีสถาบันสมาคมอะไรต่างๆก็มีที่ฝ่ายก้าวหน้าเหมือนกันที่พร้อมจะไปสมัครแต่ว่าพอเห็นชื่อแล้วอ่ะพอมีการเสนอชื่อขึ้นมาเนี่ยมันจะดูแล้วต้องวิเคราะห์นานนิดนึงกว่าจะรู้ว่าเป็นพวกใครใช่มันจะแบบเพราะจะชื่อใหม่ๆเยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการอภิปรายตามมาตรา153นี้ก็ถือเป็นการทิ้งทวนแล้วล่ะนะของสว.ที่จะหมดวาระลงไปนะคะในเดือนพฤษภาคม2567ค่ะล่าสุดวันนี้เช้าวันนี้มาอีกประเด็นนึงนะคะคุณจาตุรนต์ฉายแสงค่ะ
จากเพื่อไทยเนี่ยเขามีการโพสต์ Facebook นะคะบอกว่าการยุบพรรคตัดสิทธิ์ที่มีมาตั้งแต่รัฐประหารปี2549เนี่ยไม่ใช่การวนลูปนะคะแต่เป็นความต่อเนื่องที่รุนแรงขึ้นไปอีกเพราะครั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญถึงขั้นเข้ามาจัดการฝ่ายนิติบัญญัติอันนี้เป็นคำเตือนจากคุณตาจรนฉายแสงนะครับซึ่งก็แสดงความเป็นห่วงเรื่องนี้มานานแล้วตั้งแต่สมัยเขาเป็นรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทยที่ต้องไปนั่งฟังคำวินิจฉัยตุลาการรัฐธรรมนูญยุบพรรคไทยรักไทยแล้วก็ตัดสิทธิกรรมการบริหารแต่ว่าอันนี้เป็นคำเตือนหลังจากที่มีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพรรคก้าวไกลแล้วคุณจตุรนเขาก็บอกเรื่องของภาพใหญ่ภาพรวมนั่นแหละว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญมาพิจารณาในขั้นตอนเสนอร่างเพราะเราไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายแล้วเมื่อกฎหมายผ่านสภาร่างนั้นจะเป็นอย่างไรเช่นในชั้นไปยติอาจจะแก้ไขร่างจนไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็ได้แต่ในทางกลับกันกฎหมายไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่สภาเสนอแก้กันจนกระทั่งวาระ3ปรากฏว่าขัดรัฐธรรมนูญสสก็จะเข้าชื่อกันตามกติกาไปร้องศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าถ้ามาตราไหนขัดรัฐธรรมนูญมาตรานั้นก็ตกไปถ้าบอกว่าขัดทั้งฉบับก็ตกทั้งฉบับมันมีระบบป้องกันไม่ให้การออกกฎหมายเป็นปัญหาต่อบ้านเมืองอยู่แล้วก็คือแต่ว่าแม้กระทั่งจริงๆแล้วคุณชูวัฒน์การไปร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญหลังจากที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะยอมรับกันนะแต่ว่าอย่างน้อยมันก็มีขั้นตอนนั้นแต่ว่าในปัจจุบันกลายเป็นว่ามาระงับก่อนที่จะเสนอใช่นะแล้วคุณจะไปถึงขั้นการหาเสียงด้วยเลยใช่ห้ามพูดเลยห้ามพูดเลยคุณจรูญเขาบอกว่าเป็นห่วงอย่างยิ่งว่าจะกลายเป็นบรรทัดฐานความสัมพันธ์ของศาลรัฐธรรมนูญกับฝ่ายนิติบัญญัติที่จะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตคราวนี้เวลาเสนอกฎหมายก็จะรู้ได้อย่างไรว่าไปเข้าข่ายผิดมาตราไหนหรือไม่ต่อไปอาจทำให้ส.ส.ทั้งสภาหรือส.ส.ที่ยกมือเห็นชอบกฎหมายที่สุดท้ายจะถูกวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญแล้วต้องติดคุกติดตารางหรือขัดจริยธรรมไปเลยหรือไม่จริงๆแล้วการแสดงความเป็นห่วงเรื่องนี้มันคล้ายๆกับนักวิชาการหลายคนที่เขามองว่าการที่มีศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเล่นบทบาทแบบที่สามารถทำได้ในประเทศไทยเนี่ยมันไปทำให้การแยกอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการเนี่ยมันไม่เป็นเหมือนประชาธิปไตยแบบปกติที่จะต้องมีการแยกอำนาจโดยที่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็จะวินิจฉัยคดีต่างๆเยอะแยะมากมายฝ่ายบริหารบังคับใช้กฎหมายฝ่ายนิติบัญญัติกฎหมายแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ฝ่ายนิติบัญญัติมาอยู่ใต้ฝ่ายตุลาการปีกเดียวฝ่ายตุลาการปีกหนึ่งซึ่งเป็นปีกที่เป็นศาลรัฐธรรมนูญซึ่งแล้วมันเป็นการองค์กรไปอยู่เหนือสภาทั้งที่สภามาจากการเลือกตั้งใช่แล้วมันก็ไม่ใช่เป็นพูดถึงความไม่สากลมันไม่ใช่โมเดลที่สากลมันเป็นโมเดลที่ออกแบบเฉพาะบางประเทศซึ่งส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เป็นประชาธิปไตยให้ใช้คำถามก็กลับมาง่ายๆเพลนๆนี่แหละว่าอำนาจสูงสุดอยู่ที่ใครถ้าคำตอบว่าอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็แสดงว่าสิ่งนั้นเนี่ยสะท้อนแล้วว่าประเทศไม่ได้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่ผมเขียนบทความลงในสัปดาห์ที่แล้วที่ Voice ก็ลงให้เนี่ยผมสรุปเลยฮะว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศซึ่งปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยโดยข้อเท็จจริงอ่ะแค่เรียกว่าเป็นถ้าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจยับยั้งฝ่ายนิติบัญญัติต่อให้ไม่ควรแก้112นะฮะค่ะต่อให้ไม่ควรแก้แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจยับยั้งระดับนี้สั่งส.ส.ห้ามพูดได้แปลว่ากลไกสภาเนี่ยนะฮะที่เป็นผู้แทนของประชาชนและราษฎรเนี่ยไม่สามารถฟังก์ชันได้ก็แสดงว่าเราไม่มีประชาธิปไตยแล้วมันเป็นรูปแบบตุลาการรัฐการที่ปัดหรือคณะบุคคลอะไรก็ได้อะไรก็ได้โอลิการ์กี้อะไรคุณจะเรียกอะไรก็ได้แต่มันไม่ใช่ประชาธิปไตยค่ะนะก็เป็นประเด็นที่หมออ๋องเขาก็สะท้อนออกมาถึงความเป็นห่วงตรงนี้แหละหมออ๋องเขาก็พูดประเด็นสืบเนื่องกันมานะคะถึงกรณีที่เป็นหนึ่งในส.ส. 44คนที่ร่วมลงชื่อเสนอแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะคะว่านโยบายหาเสียงของก้าวไกลเนี่ยมีการเข้าข่ายล้มล้างการปกครองนะคะเขาบอกว่าหมออ๋องจะชี้แจงอะไรหรือไม่นะคะคุณปฏิพัฒน์ก็บอกว่าจะต้องหารือส.ส.ของพรรคก้าวไกลทั้ง43คนที่ร่วมกันลงชื่อซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบเพราะว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในกรรมการบริหารพรรคชุดนั้นจริงและเห็นด้วยกับการออกนโยบาย300ข้อในการหาเสียงซึ่งเรื่องในอดีตตัวเขาก็มีส่วนรับผิดชอบเพราะฉะนั้นก็จะปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการที่จะมีการเรียกไต่สวนเรียกพยานหรืออะไรก็แล้วแต่ก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ค่ะหมออ๋องยังพูดไม่ได้แรงมากนักนะฮะด้วยทั้งน้ำเสียงแล้วก็ภาษาที่เลือกใช้เนี่ยเขาแค่บอกอย่างนี้เขาบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องของนิติบัญญัติที่โดนดูถูกนะแล้วก็ส.ส.ที่เป็นตัวแทนของประชาชนไม่สามารถเสนอกฎหมายได้
ทุกเรื่องต้องผ่านศาลก่อนจึงสามารถดำเนินการได้นะตนกลัวว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นไปตามการแบ่งอำนาจแบ่งศาลอำนาจมองเขาบอกว่าตนมองว่าหากคนในกระบวนการยุติธรรมกระทำความผิดก็ควรที่จะมีกระบวนการในการเอาผิดไม่เช่นนั้นจะมีอำนาจล้นเกินของฝั่งใดฝั่งหนึ่งและจะต้องแก้รัฐธรรมนูญว่าเราจะจัดสมดุลอำนาจอย่างไรตนไม่เห็นด้วยที่นิติบัญญัติจะเป็นเอกเทศไร้การตรวจสอบขณะเดียวกันผู้ตรวจสอบกลับไม่มีอะไรไปตรวจสอบเขาเรื่องนี้ต้องกลับมาจัดสมดุลอำนาจใหม่คือถ้าจะแปลภาษาชาวบ้านอย่างที่ผมใช้ก็คือว่าต้องลดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญใช่ก็ต้องทำระยะหนึ่งคือหมายถึงว่าก็ต้องทำเหมือนที่ปิยบุตรเสนอนั่นแหละก็คือต้องไปแก้ปัญหาเรื่องศาลรัฐธรรมนูญจริงๆแล้วอาจารย์ปิยบุตรอำนาจหรืออะไรต่างๆอาจารย์ปิยบุตรเสนอในแบบที่มันลงรายละเอียดและให้เลือกแต่ผมบอกเลยว่าวิธีเสนอแบบนั้นเนี่ยบางทีมันสร้างความสับสนผมสรุปง่ายๆก็คือว่าองค์กรนี้ไม่ต้องมีเพราะว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์ในการสร้างประชาธิปไตยในประเทศไทยมันเป็นรูปแบบการคุมสภาที่มีไว้ใช้ในประเทศส่วนใหญ่ประเทศที่ออกแบบอย่างนี้คือประเทศด้อยพัฒนาค่ะมันเป็นประเทศที่ต้องการรักษาอำนาจเผด็จการเขาไม่ทำกันแล้วมันไปต่อไม่ได้ฮะแล้วจริงๆแต่ว่าประเด็นคือเขาจะดันให้มันไปต่อกันใช่เพราะเขาเห็นว่ามันเวิร์กจริงๆมันเพิ่งเป็นองค์กรที่เกิดใหม่หลัง2540นี่เองมันมีไว้แทนการทำรัฐประหารเพราะว่าเขาไม่อยากใช้กลไกรัฐประหารแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วกลไกรัฐประหารอย่างน้อยมันดีกว่ามันดีกว่าจริงๆฮะเพราะว่ามันเป็นการฟ้องให้เห็นปัญหาแล้วมันแก้ไขกันแต่ถ้าคุณมีองค์กรซึ่งทำหน้าที่แทนรัฐประหารได้แล้วอยู่ถาวรมันพังทั้งกฎหมายมันพังไปเลยคือหมายความว่าหลักกฎมุ้งกฎหมายมันไม่น่าเชื่อถือเฮ้ยหน่อยชาวบ้านทั่วไปที่เขาไม่เอาสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเดี๋ยวเขาลามไม่เอาสารอื่นด้วยล่ะคุณจะเขาจะไม่ศรัทธาผู้ซึ่งประกอบอาชีพเป็นผู้พิพากษาค่ะซึ่งมันไม่แฟร์ต่อสารอื่นซึ่งเขาทำหน้าที่ปกติไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองคือการมีสารรัฐธรรมนูญคนออกแบบมานี่คือแบบแย่มากอะฮะคนที่ออกแบบแย่จริงๆฮะระดับสร้างมะเร็งเนี่ยจริงๆตอนมันคือสุดที่สุดอย่างที่สุดตอนที่เยอรมันมันเกิดในเรื่องสงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมมันก็เห็นว่าเอ๊ะมันมีคนที่พยายามใช้รัฐธรรมนูญเป็นช่องทางในการยึดอำนาจภายโดยใช้เสียงข้างมากในการยึดอำนาจยึดอำนาจภายใต้รัฐธรรมนูญมันก็เลยต้องมีองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญขึ้นมาแต่ว่าอย่าลืมว่าจริงๆแล้วเยอรมันเนี่ยเขาสร้างบางกลไกขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษแต่ว่าไม่ใช่ว่าสารรัฐธรรมนูญเยอรมันเพอร์เฟกต์อะไรนะฮะสารรัฐธรรมนูญเยอรมันเนี่ยเวลาเขาหาประเด็นในการที่จะตัดสิทธิ์พรรคฝ่ายขวาเนี่ยนะฮะมันเป็นประเด็นซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะแต่อย่างน้อยมันมีเหตุผลความชอบทางประวัติศาสตร์ที่เขาต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าเขากลัวเขาผวาตลอดเวลาทุกคนโตขึ้นมาในเยอรมันกลัวว่าวันหนึ่งจะมีพรรคนาซีใหม่ซึ่งมันยังมีเหตุผลซึ่งเขากลัวแบบนั้นความกลัวนั้นอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้นะคือหมายว่าไอ้พรรคฝ่ายขวามันอาจจะไม่ใช่พรรคนาซีก็ได้แต่มันจะถูกกัดกร่อนนั่นแหละฝ่ายขวาถูกกัดกร่อนป้ายเอางี้เวลาถูกป้ายให้เป็นว่าพรรคนาซีหรือพรรคใกล้นาซีนะมันก็จะไปเข้าอีหลอบนี้ซึ่งมันไม่แฟร์นะแต่ว่าบางทีอย่างน้อยมันพอเข้าใจได้ว่าสามรุ่นเยอรมันต้องเล่นแบบนั้นเพราะว่าในอดีตเขาเคยเจออะไรของเราไม่ได้กลัวอดีตของเรากลัวอนาคตใช่คืออันนี้พูดคือถูกของเขากลัวดิแล้วสมควรกลัวของเราก็อ้างอิงอยู่เหมือนกันอ้างอิงคุณค่าบางอย่างของชาติในความหมายของสามนูญอ้างอิงก็จะมีคำว่ากัดกร่อนบอลซ้ออะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้เรากลัวอนาคตเราไม่ได้กลัวดิคือที่นู่นเขากลัวฝ่ายขวากลับมากัดกร่อนซึ่งมันก็แจ้งไม่เกิดหรอกมันเหมือนจะเกิดแต่มันก็ไม่เกิดหรอกเพราะเอฟดีเนี่ยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องดูกันต่อไปนะนักร้องก็เตรียมเขารอเนี่ยเดี๋ยวตามเตรียมทำหน้าที่แล้วค่ะก็จะกลไกก็ดำเนินต่อไปนะคะแต่ดำเนินแล้วจบอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวก็ดูกันต่อนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่เป็นข่าวเป็นคราวมาแล้วก็อยู่ในความสนใจตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือการประชุมของคณะกรรมการวิสามันเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจต่างๆของกองทัพให้ไปอยู่ในความดูแลของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะและเพราะว่าถูกเสนอชื่อเข้าไปเป็นกรรมาธิการชุดนี้สื่อก็เลยให้ความสนใจกันมากทีเดียวสำหรับการทำหน้าที่ของกรรมาธิการชุดนี้ซึ่งเมื่อวานมีการประชุมนัดที่2นะคะก็มีวาระสำคัญ2เรื่องคือการพิจารณาเรื่องการให้บริการกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเนี่ยนะคะ
จะไปอยู่ในความดูแลของใครนะคะแล้วก็การพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินงานของกรรมธิการชุดนี้ค่ะแล้วก็ประเด็นนี้จากการประชุมทำให้ได้ทราบข้อมูลที่ไม่เคยทราบมาก่อนคุณเบญจาแสงจันทร์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็บอกว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในประเทศไทยเป็นผู้ขายไฟให้กิจการการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือแล้วแล้วกิจการก็ขายไฟต่อให้ประชาชนในราคาที่สูงกว่าคุณเบญจาก็บอกว่าสูงกว่าจากปกติ4บาทกว่าต่อหน่วยมิเตอร์ถาวรของกิจการขายประมาณ6บาทกว่าต่อหน่วยส่วนมิเตอร์ทั่วไปมิเตอร์ไฟชั่วคราวสูงไปถึง 8-10 บาทต่อหน่วยเพราะฉะนั้นเขาก็ชี้ถึงปัญหาตรงนี้นะฮะค่ะเขาบอกว่านอกจากเรื่องของค่าไฟที่ขายแพงแล้วเนี่ยนะคะคุณภาพการให้บริการก็มีปัญหาไฟตกไฟติดดับๆทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าของประชาชนเสียหายก็เลยเป็นปัจจัยที่นำมาสู่การพิจารณาว่าจะถ่ายโอนธุรกิจนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาดูแลได้อย่างไรบ้างตอนนี้เรื่องนี้คุณเบญจาบอกไงว่าไออัตราค่าไฟที่กิจการขายให้ประชาชนแพงกว่าปกตินะคุณเบญจาบอกว่ากองทัพไม่ได้ชี้แจงเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะบอกเพียงว่าอัตราค่าไฟเท่ากับกฟผ.แต่เรามีบินค่าไฟจากพี่น้องประชาชนมาใช้ยืนยันว่าค่าไฟแตกต่างกันแม้กองทัพ บอกว่านั่นคือมิเตอร์ชั่วคราวแต่เราก็ยืนยันกลับไปว่าต่อให้เป็นมิเตอร์ถาวรถ้าดูจากบินค่าไฟจะเห็นชัดเจนว่ามีความต่างกันอยู่ที่ประมาณ2บาทสรุปแล้วก็คือว่ากองทัพไปกินค่าในหน้าเดี๋ยวอันนั้นมันแรงมากเลยคุณชูวัฒน์ถ้ากล่าวหาอย่างนั้นแต่คุณเบญจาก็ชงให้เราเชื่อว่าอย่างนั้นใช่กฟผ.คือมันส่งต่อให้ประชาชนเลยมันก็ลด2บาทไปอ่ะก็มันอาจจะมีเหตุผลหรือเปล่าเนี่ยเขาอธิบายมามันดูจงครึ่มมากเลยมันดูแบบมันขนาดนี้เลยเนี่ยเหตุผลคืออะไรเหรอมันต้องมีเขาต้องชี้แจงนิดนึงไม่งั้นคนจะว่าอย่างที่คุณชูวัฒน์พูดงานที่ไม่ใช่กองทัพงานของกองทัพนะมันมีเหตุผลหรือเปล่าผมคิดว่าหน่วยงานที่โดนพาดพิงต้องอธิบายหน่อยไหมไม่งั้นก็โดนคนด่าแล้วเนี่ยว่าคุณไปกินส่วนต่างใช่ไหมอาจจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้ต้องให้โอกาสเขาชี้แจงมันมีเหตุผลอยู่แต่ว่าโมเดลที่จะถ่ายโอนกิจการนะคะที่ไปอยู่ในมือของกองทัพแล้วกลับไปสู่กฟผ.มันเคยเกิดขึ้นแล้วปี2537ตอนนั้นมีการถ่ายโอนกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือที่บ้านฉางระยองนะคะก็คือถ่ายโอนไปให้กฟผ.ดูแลนะคะโดยที่พื้นที่อำเภอบ้านฉางก็คล้ายกับอำเภอสัตหีบคือกลายเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจมีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยในการประชุมนี้นะคะกองทัพเรือชี้แจงว่ายังติดใบอนุญาตที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ให้จำหน่ายไฟได้อีกประมาณ25ปีมันมีข้อตกลงทางกฎหมายอยู่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรซึ่งผิดกฎหมายแต่ว่ามันอาจจะมีส่วนต่างในเรื่องของราคาที่คุณเบญจาอธิบายอย่างนั้นจริงๆก็จะบอกว่าเขาทำผิดกฎหมายก็คงจะพูดไม่ได้แต่ว่ามันอาจจะมีประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตได้ว่าทำไมราคามันต่างแต่ก็ขอแต่ว่างานอย่างนี้ก็ดีนะมันก็เชียร์ประชาชนเห็นว่าเสียเปรียบเรื่องอะไรอยู่บ้างค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะแก้ไขอะไรได้ส่วนท่าทีของคุณสุทินคลังแสงนะคะรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยเราบอกว่ากองทัพยอมรับความเปลี่ยนแปลงนะคะโรงไฟฟ้าสัตหีบที่จะคืนได้นะคะหมายถึงว่าคืนไปให้กฟผ.ดูแลเนี่ยนะแต่จะกันเอาไว้เฉพาะส่วนที่ใช้ในกองทัพเท่านั้นค่ะก็คือยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่เพราะว่าในการประชุมเนี่ยตัวแทนจากกองทัพไม่ได้พูดเหมือนรัฐมนตรีกลาโหมแต่ก็ยืนยันว่าพื้นที่กิจการดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ความมั่นคงก็คงจะต้องหารือกันอีกระยะหนึ่งนะคะค่ะเราจะพักกันสักครู่ค่ะกลับมาช่วงหน้าติดตามช่วงสุดท้ายของ Wake Up Thailand ยังมีประเด็นข่าวร้อนให้ได้ติดตามค่ะ